ีอะไรกันป้าสีเป็นคนดีเล่นมาได้แต่ถูกเข้าคุกไปมันแย่ตรงที่เป็นพี่น้องกันด้วยสิพี่สีฉันกลับมาแล้วแกที่ดีจริงๆทุกครั้งในยามที่ฉันต้องการแกแกก็ปรากฏตัวขอโทษครั้งนี้ฉันมาช้าไปฉันไม่โกรธกันแกหวังดีกับฉันตลอดน้องสิบนับจากวันนี้ไปปิดคาสิโนซื่อไห่ก่อนจนกว่าฉันกับช้างคุณจะเดิมพันกระแสผมคิดจะไปคาสิโนชั่วคราวระหว่างคุยกับช้างคุณจะหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอคะมีแต่วิธีนี้เท่านั้นจะแก้ปัญหาระหว่างเราได้นี่เป็นนิสัยของผมเผชิญศัตรูที่ร้ายกาจจะต้องมองในแง่ร้ายเอาไว้ก่อนหมายความว่าต้องตายกันไปข้างนึงสิมันก็ทำนองนะตอนที่4ซุนจือกล่าวว่าเร็วดังสายลมเร้นลับดำป่ารุกลามเหมือนไฟหนักแน่นเหมือนขุนเขาถึงรู้อันตรายแต่ก็ฝ่าเข้าไปขอโทษผมมาเก็บของครับขอโทษนะครับสิงเจเปิดป้าสีแกไม่สนใจการพนันเลยแต่อยากเป็นสิทธิ์ฉันมันไม่ขัดแย้งกันเลยไม่แล้วครับผมคิดว่านอกจากเรียนรู้วิชาพนันของป้าสีแล้วยังมีหลายอย่างที่น่าเรียนรู้แต่อีก2วันฉันอาจเสียคาสิโนแห่งนี้ไปยังอยากอยู่กับฉันไหมผมคิดว่าป้าสีต้องชนะครับถ้าจะเรียนกลเม็ดการพนันจะต้องอดทนเหี้ยมและรอแกทำได้ไหมผมอยากจะเรียนการพนันต้องใช้สัญชาตญาณและก็ไหวพริบหมายความว่าพอเห็นก็รู้ละรู้ไหมทำไมฉันปิดคาสิโนซื่อไห่ไม่อยากให้ใครเดือดร้อนเพราะว่าในคืนที่หยงเจ้าเทียนบุกสี่ถนนคืนนั้นสารวัตรได้ไล่ผมไปเขาจะได้มีสมาธิรับมือศัตรูคุณเป็นอาจารย์เขาคิดว่าคุณก็จะคิดเหมือนกันเขาได้สอนอะไรให้แกมากมายจริงๆแต่ว่าแกยังใช้ไม่เป็นรู้ไหมฉันไม่เหมือนหลีอย่างไรเพราะว่าช้างคุณมีเคล็ดภาพลวงตาภาพลวงตาเป็นการสะกดจิตจะทำให้มึนงงเกิดภาพลวงตาขึ้นจึงเรียกวิชาลวงตาความจริงทุกอย่างมันก็สามารถทำลายได
ิชาภาพลวงตาเป็นการสะกดจิตชนิดหนึ่งเรียนได้ทำลายยากต้องเอาให้รู้แพ้รู้ชนะไม่มีวิธีการทำลายถ้าทั้งสองฝ่ายต่างใช้วิชานี้ต่อสู้กันขึ้นอยู่กับว่าใครฝีมือเหนือกว่าแล้วฝีมือของช้างคุณนวดีหรือเปล่าครับอาจารย์ฉันบอกรับแกเป็นศิษย์แล้วเหรอครับอาจารย วิธีทำให้วิชาภาพลวงตามีอนุภาพขึ้นไม่ใช่ทางออกที่ดีเลยความจริงไม่ว่าวิชาอะไรก็ย่อมทำลายได้พี่สีมีอะไรกับฉันเหรอพรุ่งนี้ให้สีเจเปิดเข้าไปในห้อง VIP นะครับพี่สีคุณวางใจได้เลยเพียงแต่คุณพูดกับสีกงสุนได้ต้องการเท่าไหร่ผมมาช่วยหาให้ได้อยู่แล้วล่ะคุณสงเรื่องนี้ผมไม่วิตกเลยเพราะว่าผมเชื่อในสายตาของตัวเองมากผมรู้ที่วายสงในเซี่ยงไฮ้แห่งนี้นะจะเสียเวลาคุยกับคนที่ทำผลประโยชน์ได้อย่างเดียวเท่านั้นสายตาคุณก็ไม่เลวเออจริงๆนะวันนี้การเล่นระหว่างพี่น้องของคุณเนี่ยคุณคิดว่าไงผมรู้คุณถือหาหลงซื่อใช่ไหมครั้งนี้คุณเดาผิดแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมถือหางหลงซื่อเพราะว่าเขาคือเทพพนันมาอยู่บนโต๊ะพนันเขาไม่เอาญาติโยมดังนั้นเขาต้องชนะแต่ครั้งนี้ที่เขาลงไปเล่นด้วยขึ้นอยู่กับมิตรภาพและชีวิตของพี่น้องและเนี่ยเป็นข้อห้ามข้อใหญ่ของนักพนันยังไงสลงซื่อก็คือเทพพนันเขาย่อมรู้กฎของการพนันดีถึงยังไงนะผมก็คิดว่าหลงซื่อนะต้องชนะนั่นเหรอเออถ้าอย่างนั้นเรามาเดิมพันกันดีไหมล่ะเดิมพันอะไรดีล่ะท่าเรือแห่งหนึ่งได้ดีพี่สีคะฉันขอไปที่คนนะคุณไปไม่ได้นะเพราะอะไรล่ะฉันอยากเห็นช้างคุณพ่ายแพ้เขาทำให้พี่หลีอีตายฉันอยากดูเขาพ่ายแพ้ค่ะแต่ว่าคุณไปไม่ได้ถ้าคุณไปแล้วจะมีผลเสียต่อผมฉันเข้าใจคุณไม่กลัวสู้ช้างคุณไม่ได้แต่กลัวฉันมีอันตรายขอโทษครับพี่สีฉันวุ่นวามเกินไปฉันไม่ไปแล้วล่ะเอาล่ะถ้าหากรู้ผลแล้วผมจะให้คนมาบอกทันทีเลยผมขอตัวนะพี่สีคะคุณต้องชนะจะต้องชนะป้าสี่ครับได้เวลาแล้วครับเตรียมรถได้ครับป้าสี พี่สี่ฉันมีอะไรจะให้เนี่ยไม่รู้ยังจำได้ไหมฉันไม่รบกวนแล้วนะฉันจะกลับบริษัท
ในที่สุดก็พบกันบนโต๊ะขนมพี่สี่ไม่ต้องพูดมากจะเล่นยังไงว่ามาเดิมพันในตาแรกฉันจะเอาชีวิตพี่น้องทั้ง5มาวางเป็นเดิมพันจะเล่นยังไงในเมื่อชีวิตเป็นของเขาให้พวกเขาลงมาเล่นจะยุติธรรมที่สุดรังเกียจไหมที่จะให้พวกเขาเล่นเองไม่รังเกียจเลยแต่พวกเขาเป็นพี่น้องของฉันพี่น้องไม่ควรจะเข็นฆ่ากันเองตอนนี้ฉันจะให้ตัวแทนมาเล่นแทนจะได้ไหมได้ครับป้าสี่ตอนนี้ฉันจะให้เขาเล่นแทนจะเล่นยังไงเล่นโชว์แฮนด์คนละ 100,000 ถ้าทั้ง5คนเล่นเสียเงินทั้งหมดจะคือสัญญามรณะให้แต่ถ้าหากเล่นได้ 100,000 ของเขาจะต้องทำตามสัญญามรณะหลังจากการเล่นแล้วจะต้องฆ่าตัวตายทันทีตกลงเริ่มได้คุณตู้ผมต้องการพักผ่อนได้ครับถ้าแกเล่นชนะพวกเขาฉันจะรับแกไปสิคุณตู้ผมจะขอเวลาน้องได้เอาละโชว์ทั้งสองฝ่ายประจำที่การเล่นเริ่มได้แล้วเชิญตรวจไพ่เชิญลงไถ่ทุกคนก่อนจะเริ่มเล่นผมจะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งตอนนี้บนหน้าตักแต่ละคนมีเงินสดอยู่100,000 เหรียญถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเล่นเสียเงินสดทั้งหมดตอนนี้ถือว่ายุติได้แต่หากเสียงเชียร์เปิดเสียหมดตามที่คุณช้างคุณสั่งไว้ตู้ไปชวนเจ้าชนยิ้วจิงอยู่ที่หลุยเทียนต้งทุกคนต้องทำตามสัญญามรณะที่ทำเอาไว้เมื่อจบการเล่นฆ่าตัวตายทันทีแต่หากทุกคนเข้าใจแล้วเชิญแจกพ่ายได้แล้วหนึ่งคนดำว่าก่อน100หน้าทิ้งว่าก่อนนี่ว่าไปหนักๆเลยรีบเสียให้เขาให้หมดจะได้แล้วเรื่องกันสักทีในขณะเล่นอยู่ผู้เล่นห้ามส่งเสียงจะทำลายสมาธิ50,000ผมไม่ตามหมงซื่อจะใช้จิตวิทยาเล่นไม่อย่างนั้นเขาจะหาเด็กมาลงแทนเด้อหลงซื่อเนี่ยเขาต้องมีวิธีของเขาอยู่แล้วคุณเตรียมท่าเรือเสียให้ผมได้เลยไม่แน่นะตราบใดยังไม่หงายไพ่กบก็ยังไม่รู
พี่สี่ก็ไหนคืนนี้คุณบอกว่าจะกลับเลยจะมาหาที่นั่งพักสักหน่อยทิ้งข้าวหลามว่าก่อนอาเพิ่นไปตามหนึ่งข้าวหลามว่าก่อนสี่ร้อยตามหนึ่งพอแดงห้าพันตามผู้ห้าว่าก่อนนี่เจ็บเอ่ยเอาให้หนักๆเลยไม่ต้องกลัวนะถ้าหากมีคนส่งเสียงระหว่างเล่นทำลายสมาธิผู้อื่นจะถูกไล่ออกไปห้าพันก่อนห้าร้อยห้าร้อยไปห้าพันก็ได้ฉันตามฉันตามแกไปอีกห้าพันโอเคฉันตามด้วยเขาก็ตามฮะไปห้าหมื่นฉันเอาด้วยเอาตามตามฉันก็ตามฉันก็ตามด้วยฉันก็ตามเฮ้ไม่ควรของตองห้าเลยหน้าไพ่เล็กเปิดก่อนฉันไม่มีอะไรหรอกมีคิงตัวเดียวฉันไม่มีอะไรหรอกมีแต่แม่งฉันคู่หกเองฉันคู่สี่คู่เดียวเปิดไพ่ผมแค่นะผมมีแค่คู่ห้าไม่ใช่ต้องห้าเหรอนั่นน่ะสิผมคิดจะลักไก่เองฮะตอนนี้เจ้าชนยิ้วชนะเจี๊ยบป่วยมันบ้าหรือเปล่าอย่างนี้ก็มีด้วยนะเราเองก็พยายามยอมเขาแล้วนี่นะก็นั่นน่ะสิเรายอมจนออกหน้าออกตาแล้วจะเสียให้เขาก็ยากนะครั้งนี้เจี๊ยบป่วยทำเราตายนะตอนนี้มีอยู่ทางเดียวเอาอย่างนี้เถอะเดี๋ยวออกไปเล่นต่อพวกเราก็หลบให้หมดให้เจี๊ยบป่วยเล่นได้ตายไปให้หมดเลยนี่สายซื่อบื้ออย่างนั้นมันจะนึกว่าเราโกงนะเดี๋ยวมันก็หลบด้วยเล่นจนตายก็ไม่มีวันหมดล้องแล้วถูกใช่ยังมีอีกนะเมื่อกี้ดูหน้าตาของมันยังเหลืออยู่ 20,000 กว่าถ้าว่าเล่นเสียเราอีกแล้วก็พวกเราจบกันทุกคนน่ะนั่นน่ะสิฉันเหลือ 20,000 กว่าถึงฉันเล่นเสียตานี้พอคำนวณกันขึ้นมาเราก็ตายอยู่ดีอ่ะแหละถ้าอย่างนั้นเราต้องบีบให้เขาหลบไปกระจายเงินคืนมาก่อนตั้งแต่เล่นไพ่มาตานี้แหละแห่งที่สุดเลยเจี๊ยบเปิดแพ้พวกนั้นจะต้องตายหลงซื่อมีลูกไม้อะไรกันแน่เขากำลังบีบชีวิตพี่น้องให้เข้าตาจนหลงซื่อจะได้ไม่มีกังวลไงนี่ก็แสดงว่าที่พูดว่าญาติโยมไม่เอานั่นหลงซื่อเขาทำได้แล้ว ถึงเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหลงซื่อจะเป็นเทพจริงๆเหรอตามหลักเขาน่าจะคาดเกณฑ์ผิดพลาดได้นะ
ไม้เด็ดของช้างคุณคือการใช้ภาพลวงตาหลงซื่อจะต้องผ่านด่านนี้ให้ได้สักก่อนถ้าอย่างนั้นถ้าเรือของผมอาจจะไม่ต้องเสียนะจะไม่พูดอะไรเลยเหรอฉันไม่อยากรบกวนคุณนะคะให้คุณได้ใช้ความคิดบ้างไม่เข้าใจเลยว่าทำไมหลงซื่อให้โง่ลงเล่นหลงซื่อเขาคิดอะไรของเขานะหรือว่าเขาคิดว่าจะถ่วงเวลาโคดามว่าก่อน20,000ไม่ตามดำว่าก่อนโชว์แฮนด์อีนั่นตามผมหน้าตักเลย ฉันด้วยฉันด้วยครับหมดเลยยายสุดแค่9เองไม่มีอะไรเลยฉันใหญ่สุดแค่แจ็คฉันใหญ่สุดแค่แบบฉันเปิดไพ่เจ๊เปิดคราวนี้นายชนะเลยนะเดี๋ยวก่อน เล่นโกงผมเปล่านะเปล่าเลย4ตัวเอามาจนหมดแล้วแล้วมี4มาจากไหนอีกล่ะเปล่าฮะอุ้ยคุณถูกตัดสิทธิ์แล้วตามกติกาการเล่นผู้ใดเล่นโกงไม่เพียงจะถือว่าแพ้และต้องตัดมือด้วยมือของเซียนเจี๊ยบป่วยรอให้ตัดตอนที่หลงซื่อแพ้เงินที่ให้เป็นหน้าตักเสียหมดหรือเปล่าแต่ชีวิตของพวกแกก็รอให้หลงซื่อแพ้ก่อนค่อยมาเช็คบินกันพี่เสี่ยเจินเจ๊ไปก็เจ๊เปิดเขาเล่นไม่เป็นยังให้เขาเล่นอีกเหรอเขาแพ้แล้วแหละเร็วกว่าที่คิดไว้อีกเลยถ้าว่าเล่นโกงก็ตัดมือด้วยนะอย่าห่วงเลยฉันจะรักษามือเขาเอาไว้ตาหลงซื่อลงเล่นเหรอผมจะต้องไปร่วมสนุกด้วยแหละนะไม่ว่ายังไงถือว่าคุณแพ้ตาแรกแล้วนะแค่ท่าเรือเดียวจะเป็นอะไรไปถ้าหลงซื่อแพ้เขาจะเสียพี่น้องไปถึง4คนรวมกับมือของไอ้หนุ่มนั่นด้วยใช่นะอ
ทั้งคู่พร้อมหรือยังในเมื่อพร้อมแล้วจะเริ่มการเล่นณบัดนี้เป็นการเล่นโชว์แฮนด์เล่นไม่มีขีดจำกัดถ้าไม่มีความเห็นจะเริ่มเล่นทันทีเชิญตรวจไพ่ได้ลงไต หน้าก้าวขลามว่าก่อน100,000ผู้ที่ว่าก่อนลงหมดหน้าตักของเขาเชิญหลงซื่อเปิดไพ่ก่อน3ช้างคุณคิง3ตัวตอนนี้ช้างคุณชนะเสียใจด้วยพี่สิผมขอพัก15นาทีพี่เสี่ยวจุนพี่เสี่ยวจุนพี่เสี่ยวจุนว่าไงเฮพักเหนื่อยก่อนนะป๋าสีป๋าสีเขาตอนนี้เขาแพ้เหรอมือของเจี๊ยบไปเจี๊ยบฝออย่าไปเลยนะเจี๊ยบพี่สีเถอะเขาต้องมีวิธีถึงจะไปก็มีประโยชน์อะไรหรอการเล่นได้เชิญทั้งสองฝ่ายคิงโคดำว่าก่อนอย่าเสียเวลาดีกว่าโชว์แฮนด์ตกลงฉันก็ชอบอะไรที่มันรวดเลยThank you.
หน้าสีว่าก่อนแต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็จะขอลงเดิมพันเพิ่มจะเพิ่มอะไรมือขวาของเขาตามสำหรับนักพนันคนหนึ่งถ้าไม่มีมือก็ไม่ตายจากการตายไปแล้วรวมชีวิตของพี่ด้วยช้างคุณแต่มันเร็วยิ่งกว่าเดรัจฉานแล้วจะเอาชีวิตของพี่สี่อีกเหรอคนนอกจะส่งเสียงรบกวนตกลงฉันตามในเมื่อทั้งสองตกลงเดิมพันกันด้วยชีวิตก็เชิญทำสัญญามรณะไพ่หน้าเล็กเปิดก่อน1 3ตัวเปิดไพ่ก่อนเดี๋ยวก่อนเปิดไพ่ได้กบของช้างคุณ1โพดำช้างคุณ1 4ตัวคุณหลงซื่อเปิดไพ่ได้ไม่ถึงเลยว่ามันเป็นไม้ตายของหลงซื่อด้วยหรือว่าพี่สี่จะพลาดไปหลงซื่อคุณก็ถือ1โพดำตามกติกาคุณเล่นโกงผมไม่ได้โกงคนโกงก็คือเขาที่เราเล่นคือไพ่สีแดงเชิญตรวจดูซิหลงซื่ออย่าแก้ตัวดีกว่าฉันไม่เชื่อว่าแกจะหลับตาแล้วไม่เห็นอะไรก็สามารถใช้ไม้เด็ดของแกมือไร้เทียมทานได้ไม่เชื่อว่าแกจะเก่งขนาดหลับตาไว้ยังสามารถเปลี่ยนไพ่ได้ช้างคุณยอมแพ้หรือยังไม้เด็ดนี้เป็นสุดยอดของท่าไม้ตายของหลงซื่อมือไร้เทียมทานวันนี้ได้ดูนับว่าเป็นบุญตาจริงๆร้ายกาจมาก ช้างคุณแกทำให้สิทธิ์ฉันตายซ้ำค่าพี่รองความจริงฉันอยากให้แกตายแต่ฉันจะขอต่อรองกับแกจะเอาชีวิตของแกแลกกับชีวิตพี่น้องฉันสี่คนตกลงไหมสี่ชีวิตกับชีวิตเดียวอีกอย่างมือที่แกเสียไปแลกกับมือของเจี๊ยบเปิดหลงซื่อรู้สึกว่าจะอ่านใจฉันได้โปร่งๆนะมันคงง่ายๆปกติแกทำไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรแต่ความจริงแกมันยิ่งทำนงมากหลงซื่อครั้งนี้ฉันแพ้ชนะคือชนะแพ้คือแพ้สี่สัญญามรณะของพี่น้องแกกับมือของเสี่ยเจี๊ยบเปยจะทำอย่างนี้เหรออย่าถามว่าเพราะอะไรชนะเป็นเจ้าแพ้เป็นทาสช้างคุณไม่ต้องพูดอีกฉันเล่นโกงฉันติดหนี้มือหนึ่งข้างพวกเรากลับขอบคุณพี่สี่ให้ฉันอับอายต่อหน้าทุกคนอ
หลงซื่อเขาไม่เอาชีวิตแกจริงๆแล้วก็แกโชคดีล่ะแค่เส้นเอ็นขาดเท่านั้นแกมันก็ไม่เบานี่นะเล่นชนะหลงซื่อได้ต่างตาชื่นชมละเอาไว้แกหายดีแล้วถ้าสนใจก็ไปหาฉันได้ฉันชัดหน่อยสิชงอี้ดื่มน้ำชาขมก่อนแม่ฮะเสี่ยวชุนเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างเสี่ยวชุนเหมือนก็จะเป็นลมแล้วนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งเป็นไงบ้างไม่เป็นไรแล้วล่ะจะหายาให้กินนะยาแล้วก็รีบเข้านอนนะเดี๋ยวฉันจะเก็บเศษแก้วนี่เองนะไม่ต้องห่วงแม่น้ำครับสายตาคุณแหลมคมมากไม่นึกเลยว่าหลวงซื่อจะชนะช้างคุณได้ไม่ใช่ว่าสายตาผมดีหรอกแต่ดวงหลวงซื่อเขาไม่ถึงคาดต่างหากไม่นึกเลยจะมีคนช่วยหลงซื่อทำลายวิชาภาพลงตาของช้างคุณลงได้ใครอะเสียงเจ๊เป่ยเสียงเจ๊เป่ยไอเด็กเวนนี่อีกแล้วเหรอทำไมรู้จักเขาหรือไงเฮ้ทุกครั้งเจอมันอะผมซวยทุกทีมันเขาเป็นคู่ปรับของคุณละมั้งจริงอยู่หลงซื่อชนะช้างคุณแต่ความแค้นระหว่างเขาและช้างคุณเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นถ้าหากคุณยังเล่นต่ออาจจะตีทุนคืนได้นะคุณคิดว่าถ้าเล่นต่อกันไปอีกช้างคุณจะชนะหรือขาดแล้วนะคะเฮ้ยมือพิการแล้วเหรออย่านะมันเจ็บนะแผลก็ฉีกอักเสบได้หรอกนะอย่าทำอย่างนี้สิเฮ้ยไม่เป็นไรแต่ฉันยังทำใจไม่ได้จึงได้เกลี้ยกล่อมอย่างนี้ตกใจไหมขอโทษนะฉันขอโทษ
ผ่อนก่อนดีนะแน่นอนฉันต้องพักผ่อนมากๆฉันแพ้หลงซื่อเพียงตาเดียวมันยังไม่จบหรอกฉันต้องเก็บแรงเอาไว้รอวันลงเล่นเดิมพันที่มากกว่านี้พี่เสี่ยจุนไม่สบายเหรออ๋อไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรจริงนะอย่าห่วงนะไม่เป็นไรหรอกนะจดหมายฮะจดหมายอะไรฮะจดหมายของบริษัทยิวฟ้าส่งมาเนี่ยยิวฟ้าบริษัทที่ติดหนี้เขาอยู่นั่นเหรอฮะใช่ทำไมฮะอะไรกันเนี่ยก็ก่อนสิ้นเดือนก็จะชำระหนี้ทั้งหมดให้กับเขาอะอะไรกันอะผู้สร้างผิงบอกจัดการให้เราแล้วไงก็นั่นน่ะสินะทำไมเป็นแบบนี้ไปได้แย่พี่เสียจุนเป็นไงบ้างอะนี่ไม่เป็นไรนะเป็นไรหรือเปล่าพี่เสียจุนพี่เสี่ยจุนทำไมอยู่ๆพี่เสี่ยจุนหมดสติไปได้อะผมจะอ่านจดหมายทวงหนี้แล้วก็ไปลงไปเลยครับพี่เสี่ยจุนคะพี่เสี่ยจุนพี่เสี่ยจุนคะพี่เสี่ยจุนพี่เสี่ยจุนพี่เสี่ยจุนค่ะพี่เสี่ยจุนพี่เสี่ยจุนเป็นไงบ้างครับพี่เสี่ยจุนไม่ต้องห่วงนะคุณสางก็บอกพวกเขาอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะคะพี่เสี่ยจุนพี่เสี่ยจุนพี่เสี่ยจุนยามาแล้วดื่มน้ำหน่อยระวังนะให้กินอีกเม็ดสิอาการหนักอย่างนี้กินอีกเม็ดมันจะไหวเหรอนี่เป็นยามีสรรพคุณดีนะกินมากก็ไม่เป็นอะไรหรอกนะอาการน่าเป็นห่วงคิดว่าควรให้กินมากหน่อยนะแต่ว่ายาพิษระยะยาวตัวนี้จะไม่เหลือสารตกค้างอยู่ภายในคุณอย่าห่วงเลยถ้าอย่างนั้นพ่อจะมีโอกาสช่วยได้ไหมคะโอกาสมีน้อยมากเงินก็แสดงว่าอาจมีทางรอดสิยาตัวนี้จะทำให้ประสาทเฉื่อยชาล้างกระเพาะกระถอนนั้นและไม่มียาถอนพิษด้วยนอกจากเซินซิวจุนจะมีกำลังใจเนื้อมนุษย์ทำไมอย่างนั้นเธอตายแน่เสี่ยจุนหลังจากกลับจากบริษัทอาเทียไปถึงอยู่ตอนนี้ไม่สบายตรงไหนฮะไม่รู้อะเสี่ยจุนแม่เสี่ยจุนส่งอีดูแม่วะนะปู่จะไปตามเจี๊ยบป่วยก่อนนะพาแม่ไปโรงพยาบาลครับครับแม่ฮะแม่ฮะเป็นยังไงบ้างฮะแม่ฮะแม่ป้าสีครับเสี่ยจุนเป็นไงบ้างหมอเข้าไปตั้งนานแล้วแต่ไม่รู้เป็นไงบ้างครับซินเสี่ยจุนไม่รอดแล้วสร้างผิงฉันเป็นคนวางยาพิษซินเสี่ยจุนเองฉันช่วยเธอเป็นเพื่อนกับเธอความจริงเพื่อใกล้ชิดเธอทำให้เธอคิดว่าเธอไม่สบายยาที่เธอกินทั้งหมดคือยาพิษสารแล้วโอเคจะแก้แค้นทำไมไม่มาหาผมไม่ควรทำร้ายผู้บริสุทธิ์นะบริสุทธิ์ที่คุณฆ่าสามีฉันเหมือนตกนรกทั้งเป็นฉันเป็นผู้บริสุทธิ์คุณรู้หรือเปล่าที่ฉันเล่นงานเซินเซียวจุนเพื่อให้คุณได้ลิ้มรสความเจ็บปวดที่สูญเสียคนที่คุณรักไปเซินเซียวจุนตายไปคุณคงมีความสุขมากเซินเซียวจุนตายฉันไม่ดีใจแต่ทำให้คุณเสียใจฉันมีความสุขทำไมมองฉันด้วยสายตาแบบทำไมไม่ตอบฉันหรือว่าฉันทำร้ายเธอยังไม่เวทนาพอคุณกำลังทำร้ายตัวเองนะ
สิทำไมเป็นอย่างนี้หมอบอกว่าถูกยาพิษค่ะยาพิษเป็นยาพิษระยะยาวด้วยเสี่ยวจุดคุณต้องไม่เป็นไรคุณต้องไม่เป็นไรพระสี่บอกว่าพี่เสี่ยวจุนน่ะถูกยาพิษระยะยาวเพิ่งฉีดยาให้แต่ถ้าหากพิษเข้าสู่สมองถ้าจะให้พี่เสี่ยวจุนฟื้นน่ะขึ้นอยู่ที่กำลังใจของเธอครับถ้างั้นก็แสดงว่าถ้ามีกำลังใจต่อสู้ก็มีหวังใช่ไหมฉันรู้ควรทำไงขอโทษนะครับผมจะขออยู่บ้านคุณสักคืนเสียจุนเสียจุนฟื้นสิลืมตาดูบ้านของคุณสินี่เป็นบ้านเก่าของคุณไงฮะบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่คุณอยากซื้อเสียจุนเสียวจุนคุณฟื้นสิเหรียญเงินเหรียญเงินของฉันใช่อันนี้ไหมเหรียญเงินอยู่ดีเป็นที่ระลึกทางใจใช่ไหมใช่สิเซียวจุนฟื้นสิไหนบอกสิว่าเหรียญนี้มีความสำคัญยังไงเซียวจุนเซียวจุนเซียวจุนฟื้นสิเซียวจุนเมื่อ10 ปีที่แล้ววันนั้นฝนตกหนักมากเป็นวันแรกที่ฉันนั่งรถรากของหยงอีและบังเอิญมากวันนั้นเป็นวันแรกที่หยงอีลากรถต่อมาฉันให้เหรียญเข้าไปอันหนึ่งเป็นค่ารถคุณเชื่อรักแรกพบหรือเปล่าคะผมเชื่อผมเชื่อพรหมลิขิตที่นั่งรถรากวันนั้นฉันไม่เคยจดจำเลยแต่กลับเป็นว่าหยงอีต่อมาเขาบอกกับฉันที่จริงเขาตกหลุมรักฉันเหรียญเงินนั้นได้มาโดยการลากรถครั้งแรกอาซัมฉันเป็นคนให้เขาเองเขาไม่กล้าใช้แต่ตอนนั้นเขายากจนมากดังนั้นเขาไม่มีทางเลือกจึงใช้เหรียญเงินนั่นใช่ไหมเหรียญเงินอันนั้นสำหรับเขามีค่ามากดังนั้นเขาทำแบบนี้หวังว่าสักวันหนึ่งจะได้เหรียญนั้นคืนมาแล้วได้คืนหรือเปล่าได้คืนสิผมลิขิตไงล่ะนับจากวันนั้นมาเขาลากรถรับส่งฉันทุกวันไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องเขาไม่เคยหยุดเลยนานวันเข้าฉันก็เริ่มพูดกับเขาที่จริงแล้วเขาเป็นคนมีความรู้และจิตใจดีด้วยและเขายังมีอารมณ์ขันอีกตั้งหาก
ฉันรู้ว่าตัวของฉันเนี่ยเริ่มจะชอบเขาแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฉันร่ำรวยกับเขาเขายากจนระหว่างเราเหมือนมีกำแพงกั้นจนกระทั่งเหรียญเงินนั้นปรากฏอีกครั้งหนึ่งวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกเหตุการณ์เหมือนที่ได้พบกันวันแรกพอฉันลงจากรถเอาเหรียญเงินให้เป็นค่ารถไม่นึกเลยว่าเหรียญนั้นเป็นเหรียญที่ฉันให้เขาเป็นวันแรกมันก็คือเหรียญอันเดียวกันเป็นอันที่ยงอี้สักดาวลงไปเขาเล่าเรื่องเหรียญเงินให้ฉันฟังด้วยพอฉันฟังแล้วรู้สึกประทับใจมากเมื่อยงอี้เห็นเหรียญเงินเขาดีใจมากแล้วเขาก็ขอแต่งงานกับฉันฉันประทับใจเขาก็เพราะแบบนี้ล่ะแต่พอแต่งงานกับเขาแล้วฉันเพิ่งรู้ว่าเขาร่ำรวยมากเลยเขาทนที่พ่อเขาเล่นการพนันไม่ได้จึงได้ออกจากบ้านมาและลากรถส่งเสียตัวเองจนจบมหาวิทยาลัยเขาบอกว่าผู้ชายมีหน้าที่ดูแลภรรยาก็เพราะอย่างนี้เราจึงช่วยกันต่อสู้ถึงเราจะลำบากแต่ก็มีความสุขสามารถได้พบคนที่รักจริงนั่นแหละคือความสุขต่อมาพ่อของเขาเล่นการพนันจนเสียหมดตัวยงอี้กลับไปดูแลเขาพ่อเขาไม่รักดีเลยเรื่องนี้คุณเคยเล่าแล้วไหมพ่อยงอี้ตายไปเราก็ยากจนเหลือเกินเพื่อลูกชายกับพ่อสามีฉันไม่สามารถรักษาเหรียญเงินนั้นได้ฉันไม่เอาไหนนับจากนั้นมาเพื่อความอยู่รอดฉันจำเป็นต้องเข้มแข็งแรงน้ำใจเมื่อฉันได้เห็นบ้านหลังนี้อีกฉันดีใจมากขอบคุณค่ะฉันหวังเหลือเกินจะได้ตายอยู่ที่นี่เสี่ยวจุนคุณอย่าพูดแบบนี้สิฉันแต่งงานกับหยงอี้เป็นความโชคดีของฉันแค่นี้ก็พอแล้วถึงตายก็ไม่เสียใจหรอกจะรีบๆตายซะจะได้พบยงอีกก็เสียจุดคุณฟังผมให้ดีคุณจะตายไม่ได้คุณจะมีฉงอีกและมีบริษัทรถลากความฝันของยงอียังไม่เป็นจริงเพราะคุณต้องซื้อบ้านที่ดินนี้คืนเขาคุณมีหลายอย่างยังไม่ทำหรือคุณจะละทิ้งแล้วก็ยอมแพ้ไปงั้นเหรอคิดว่าหยงอีกคงไม่อยากเห็นคุณแบบนี้ผมเองก็เหมือนกันเสี่ยวจุนผมไม่ยอมให้คุณตายผมไม่ยอมให้คุณจากผม